มาถึงอีกหนึ่งข่าวคราวของหวานใจหนุ่มหล่อขั้นเทพอย่างหนุ่มโดมปกรณ์ลำกันบ้างค่ะเมทันรับกดดันถูกจับตามองบทนางเอกเผยเล่นละครรีเมคอุบบอกชื่อเรื่องวันเกิดไร้ของขวัญโดมค่ะเพิ่งผ่านวันเกิดไปได้ไม่นานค่ะสำหรับสาวเมทันเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยให้เราฟังค่ะว่าวันเกิดปีนี้ไม่ได้รับของขวัญอะไรเซอร์ไพรส์จากหนุ่มโดมเลยเพราะเพิ่งไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันมาค่ะสาวเมทันยังบอกอีกด้วยค่ะว่าวันเกิดปีนี้เนี่ยคงไม่ได้ไปฉลองกับหนุ่มโดมค่ะแต่จะมีไปทำบุญกับเพื่อนสนิทล่าสุดมีข่าวเมาๆกันค่ะว่าสาวเมทันเนี่ยกำลังจะมีงานละครซึ่งสาวเมทันบอกกับเราค่ะว่าเป็นละครรีเมคแต่ยังไม่ขอบอกรายละเอียดอะไรในตอนนี้ค่ะส่วนบทบาทที่เจ้าตัวได้รับนั้นเป็นบทนางเอกสาวเมทันยังบอกอีกด้วยค่ะว่ารู้สึกกลัวเหมือนกันค่ะที่ควรจับตามองเรื่องงานละครแต่ก็เตรียมใจรับกับกระแสวิจารณ์ไว้แล้วล่ะค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากสาวเมทันพูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้กันเลยค่ะดีค่ะก็เมทันไปทำบุญค่ะกับเพื่อนสนิทแล้วก็ที่บ้านแล้วก็แฟนคลับกลุ่มเล็กๆที่ติดตามมาที่ติดตามเรามาตอนนั้นแบบนานแล้วอะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะไม่ต้องแม่เลยไม่พูดหนูแบบเคยคุยกันไว้ด้วยค่ะว่าเออไม่ต้องเสียเงินซื้ออะไรเยอะหรือว่าแพงนะอะไรเงี้ยเหมือนถ้าซื้ออะไรก็บอกกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าบางอย่างเราไม่ได้ใช้อะไรเราก็เสียรายเงินอะไรเงี้ยเราไม่อยากเราไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์ด้วยไม่เลยค่ะเพราะว่าทริปตอนที่ไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหนูก็พูดไปแล้วว่าพี่โดมไม่ต้องซื้ออะไรแล้วนะเพราะว่าเนี่ยเราซื้อช้อปปิ้งเสื้อผ้าอะไรตามสตรีทของที่นู่นนะคะเขาก็จ่ายให้อยู่แล้วเราก็บอกเนี่ยแหละของขวัญวันเกิดเราพอแล้วอะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะวันเกิดแม่ท่านก็อยู่กับคุณพ่อที่บ้านไม่ได้ทานข้าวกับพี่โดมด้วยปีนี้ใช่ค่ะเป็นไงฮะละครที่จะรับนี่เป็นแนวไหนยังไงก็เป็นบทประพันธ์ที่ดีค่ะเป็นรีเมคที่แบบคนดูจะได้อะไรกลับไปเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่ได้เล่นค่ะพอจะเปิดเผยได้ฮะช่องไหนยังไงน่าจะยังนะคะเห็นพี่ประบัวว่ายังแต่เหมือนกับว่ามันมีเด่นหลายคนแต่ว่าเราเป็นนางเอกค่ะจริงๆก็กลัวเหมือนกันนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้รับเล่นเพราะว่าไม่มั่นใจหน้าตัวเองเพราะว่าเป็นคนออกกล้องแล้วหน้ากลมมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเนี่ยก็ลองดูเตรียมใจตั้งรับของกระแสวิจารณ์เยอะไหมครับก็หนูว่าคงไม่มีอะไรเยอะไปกว่าที่ผ่านมาก็นี้โอเคน่าจะได้หมดค่ะเอาเป็นว่าแฟนคลับก็อดใจรออีกนิดนึงนะคะยังไงเนี่ยได้เห็นผลงานละครของสาวเมทันอย่างแน่นอนค่ะ